responding to comms, suspect hostile intent. High classified bandit. Launch the alert. Launch the alert. สวัสดีครับผมมิสเตอร์เฮลตี้แมนวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในปี2548ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งโครงการในครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จยังเกินความคาดหมายแต่ทีนี้เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่โครงการจบลงไปได้ไม่นานก็ได้มีการรวมตัวของกลุ่มพันธมิตรตำรวจจราจรเพื่อต่อสู้กับความอ้วนและได้มีการจัดตั้งแกนนำขึ้น3ท่านเพื่อที่จะคิดค้นหาวิธีที่จะเอาชนะความอ้วนให้จงได้เรามาดูกันนะครับว่าแกนนำแต่ละท่านจะมีวิธีปราบความอ้วนกันยังไงบ้างแกนนำท่านที่1ดาบตำรวจบรรยงวรรณวงศ์ผบ.หมู่งานจราจรสน.ท่าเรือสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล5ได้เสนอวิธีแรกก็คือให้เปลี่ยนวิธีการเดินทางไปทำงานและกลับบ้านโดยไม่ใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่ขนส่งมวลชนทุกชนิดแล้วหันมาใช้วิธีเดินหรือวิ่งไปทำงานแทนซึ่งวิธีนี้ดาบบรรยงบอกว่าใครที่ทำงานไกลคือว่าบ้านกับที่ทำงานอยู่ไกลกันเนี่ยจริงๆแล้วจะยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะว่าจะได้วิ่งไกลกว่าคนอื่นวิ่งนานกว่าคนอื่นทำให้มีโอกาสในการเอาชนะความอ้วนมากยิ่งขึ้นไปอีกแถมยังช่วยชาติประหยัดพลังงานและพลังเงินในกระเป๋าด้วยโอ้แม่เจ้าใครเนาะช่างคิดวิธีทรมานทรกรรมได้ขนาดนี้นี่เผลอๆดีไม่ดีไปทำงานสายจะแย่เอานะครับเนี่ยลองมาดูทั้งกลุ่มพันธมิตรตำรวจจราจรกันบ้างครับโอ้ส่วนใหญ่ก็สายหน้าไม่พอใจกับวิธีนี้แถมบ่นด่ากันอีกต่างหากเอาลองมาดูวิธีต่อไปกันลองมาดูทางแกนนำท่านที่2กันบ้างครับดาบตำรวจชัยรัตน์อินพาสัมสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล5ท่านก็เสนอแนวทางให้เราลองมาแก้ที่สาเหตุกันนะครับท่านว่าสาเหตุของความอ้วนก็คือการทานอาหารมากเกินไปดังนั้นเราจึงต้องอดอาหารประท้วงความอ้วนจนกว่าความอ้วนจะออกไปจากร่างกายเราท่านเสนอว่ามื้อเช้าให้ทานน้ำเปล่าสัก2แก้วก่อนไปทำงานส่วนมื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็งดไปเลยเป็นการประหยัดแถมสมถะด้วยโอ้จอร์ดคิดได้ยังไงเนี่ยตำรวจนะครับไม่ใช่นักบวชจะให้กินมื้อเดียวไม่ใช่สิกินไม่ถึงมื้อด้วยเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแล้งกลางถนนรถทับตายหรอกพวกคุณแล้วทางกลุ่มพันธมิตรว่าไงครับเนี่ยโอ้โหน่าบอกบุญไม่รับเลยครับไม่ต้องไล่ครับไม่ต้องโหไปดูแนวความคิดที่3กันแกนนำท่านสุดท้ายจ่าสิบตรีนิทัศน์ใจสะอาดสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2ท่านแนะให้ขับรถไปทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องงดอาหารด้วยเฮ้ยคอยยังชั่วแต่หันมาเน้นออกกำลังกายแทนอันนี้น่าสนใจนะครับเราไปติดตามวิธีนี้กันอย่างใกล้ชิดดีกว่าจานิทัศน์แนะนำว่าในขณะปฏิบัติงานให้ออกกำลังกายไปด้วยคือให้หาเครื่องออกกำลังกายติดตัวไปประจำที่ทำงานกันเลยเวลาทำงานก็ออกกำลังกายไปด้วยง่ายหรือหากมีเครื่องออกกำลังกายแบบอื่นก็เอาไปเปลี่ยนรูปแบบให้ไม่ซ้ำซากจำเจแต่โอ้โหนี่ผมว่ามันช่างจะเกินไปนะครับเนี่ยฟังตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่นี่มันบ้าไปแล้วครับโอ้ใครมันจะไปทำได้อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็มาติดต่อให้ไปเป็นนายแบบเครื่องออกกำลังกายกันหรอกคุณพี่อีรอบนี้ผมว่าพันธมิตรเขาไม่เอาด้วยแน่นอนและช่วงต่อไปทางรายการของเรายังมีทีเด็ดอินไซต์ส่งทีมงานไปคอยตรวจพฤติกรรมหลังเลิกงานของแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดูคนแรกดาบบรรยงหลังจากที่ทีมงานของเราได้ติดตามพฤติกรรมหลังเลิกงานจนถึงเวลาเข้านอนเราพบว่าไม่มีพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่ทีมงานของเราก็ไม่ละความพยายามและแล้วการรอคอยของเราก็ไม่สูญเปล่าเมื่อเราพบว่าหลังจากนอนไปแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ดาบบรรยงก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วคุ้ยเกี่ยหาอาหารในตู้เย็นแล้วเรายังพบว่าอาหารที่ดาบบรรยงกินเข้าไปนั้นเป็นจำพวกแป้งและน้ำตาลซะส่วนใหญ่โอ้อย่างนี้ละนะอดกลางวันมากินกลางคืนมันก็อ้วนขึ้นอีกสิพี่และทีมงานของเรายังไปติดตามดูพฤติกรรมของจานิทัศน์อีกคนหนึ่งด้วยซึ่งเราก็พบอีกเช่นกันว่าพฤติกรรมในการทานอาหารยังเข้าข่ายที่ทำให้อ้วนขึ้นไปอีกเราไปดูภาพกันเลยครับหลังจากออกเวรเวลาประมาณ 4:30 จานิทัศน์เดินทางกลับบ้านพักซึ่งระหว่างทางนั้นทีมงานของเราก็ได้บันทึกภาพพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่ออะไรกันนี่จานิทัศน์โซยก๋วยเตี๋ยวยังกลับจะไปแข่งกินก๋วยเตี๋ยวชิงแชมป์โลกที่ไหนหรือเปล่าร่างกายปฏิเสธได้แต่ใจมันปฏิเสธไม่ได้ทีมงานของเรายังพบว่าจานิทัศน์เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่รู้จักผู้คนมากมายส่วนใหญ่ก่อนที่จานิทัศน์จะกลับบ้านได้มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำโต๊ะละกงวงละแก้วแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องทางทีมงานของเราจึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความอ้วนยังคงอยู่กับดาบบรรยงและจานิทัศน์ต่อไปแต่ความตั้งใจลึกๆและความมุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนักก็ยังคงอยู่ในใจของดาบบรรยงและจานิทัศน์เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการจะลดความอ้วนจึงเห็นสมควรว่าจะต้องมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขึ้นอีกครั้งหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงประสานกับทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยทำให้เกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี้อีกครั้งซึ่งทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยได้จัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลพร้อมให้คำปรึกษาและยังมีทีมโภชนากรดูแลด้านอาหารควบคุมน้ำหนักซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเท่านั้นตลอดโครงการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกท่านจะได้ออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิกพร้อมออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายต่างๆมากมายโดยเครื่องออกกำลังกายได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท L-Mac International ส่วนเรื่องสถานที่ออกกำลังกายก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีอีกเช่นกันจากบริษัทปตท.ให้ใช้พื้นที่สนามฟุตบอลออกกำลังกายกันได้อย่างเต็มที่และที่ขาดไม่ได้คือโปรแกรมการออกกำลังกายที่ Yes Fitness ซึ่งเป็นศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรโดยจะมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญคอยฝึกสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดเราหวังว่าโครงการในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติต่อไปนานๆ นะครับส่วนตอนนี้ผมมิสเตอร์เฮลตี้แมนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ